الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมาที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอนะซีฮัตตักเตือนผมเองและพี่น้องทุกท่านสู่การสำรวมตนตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตักวาคือเสบียงที่ดีที่สุดที่มุสลิมคนหนึ่งนั้นต้องสะสมไว้เพื่อไปใช้ในโลกหน้าโลกที่ไม่มีการช่วยเหลืออื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะซาวดูฟะอินนัลคัยรัซซาดิอัตตักวาแท้จริงแล้วเสบียงที่ดีที่สุดคือการตักวาการยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีมานพี่น้องผู้ร่วมอะกีดะห์เดียวกันทุกท่านครับปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสุดท้ายของดุนยาใบนี้แล้วเรียกว่าอาเคซามานช่วงสุดท้ายของดุนยาใบนี้แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าการทดสอบมุซีบะห์ต่างๆฟิตนะห์ต่างๆนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบททดสอบในครอบครัวของเราเองในบ้านของเราเองในชุมชนของเราเองในประเทศของเราเองหรือพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกต่างล้วนแล้วแต่ประสบพบเจอสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างก็ถูกทดสอบด้วยความยากลำบากบ้างก็ถูกทดสอบด้วยความสะดวกสบายจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์ทั้งหมดคือการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมอัลลอฮฺถึงทดสอบเรานะครับอัลลอฮฺที่ขลักกรมาวจาวันฮายัตลียะบะลูวะคุมอัยยุคุมอัห์ซะนุอามะลาที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตให้เราเป็นให้เราตายนั้นเพื่อทดสอบว่าอัยยุคุมอัห์ซะนุอามะลาใครกันเล่าที่จะมีผลงานที่ดีที่สุดณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับชีวิตแห่งการทดสอบตรงนี้นะครับถ้าพูดนะแบบเรียลไทม์ตอนนี้ก็ทุกคนต่างนึกถึงพี่น้องของเรานะครับพี่น้องมุสลิมของเราที่ปาเลสไตน์นะครับที่กำลังถูกทดสอบอย่างหนักตรงนี้แต่บททดสอบตรงนี้นะครับแลกมากับการเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลายโรงเรียนในกรุงในเมืองวัสซะนะครับฉงวนกาซาที่ต้องปิดไปนะครับไม่ใช่ไม่มีครูสอนแต่นักเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นเสียชีวิตทั้งหมดเลยทำให้ถึงขั้นโรงเรียนต้องถูกปิดเพราะนักเรียนลูกหลานมุสลิมของเราเสียชีวิตกันทั้งหมดเป็นหมู่บ้านตายกันทั้งโรงเรียนนั่นคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่พี่น้องมุสลิมเรากำลังประสบพบเจออยู่ณเวลานี้นะครับแต่พอย้อนกลับมาดูในสังคมบ้านเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ความปลอดภัยอัลเลาะห์ให้ความสันติอัลเลาะห์ให้ความเมตตากับพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยเป็นอย่างน่าอย่างมากที่กินอิ่มนอนสบายทุกอย่างนะครับมีคำว่าบรมสุขของดุนยาเบนี้มุสลิมเมืองไทยเราวันล้วนแล้วได้รับบททดสอบที่หนักๆที่พี่น้องต่างประเทศพบเจอกันเราน้อยมากๆนั่นคือถ้าเรามองในสายตาของคนทั่วไปแต่ถ้าเรามองในด้วยหัวใจของผู้ศรัทธานะครับบททดสอบของพี่น้องมุสลิมในบางไทยก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่ถูกทดสอบด้วยกับดาบด้วยกับปืนด้วยกับระเบิดแต่เราถูกทดสอบด้วยกับโซเชียลสังคมใหม่ที่มะซียัตนะครับเผยแพร่กระจายโดยที่บางครั้งเรามองเป็นเรื่องปกติ
มะซียัตสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีในเมืองไทยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกและลูกหลานเยาวชนมุสลิมเราแม้กระทั่งตัวเราเองก็ถูกทดสอบแต่บางครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกทดสอบณเวลานี้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับเมื่อนะครับเราจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะครับเราก็ถูกทดสอบอยู่ดีนะครับแต่บททดสอบวันนี้นะครับถ้าคนหนึ่งคนใดจะผ่านไปได้นั้นนะครับจะต้องอาศัยกระบวนการขั้นตอนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจเจกบุคคลคือตัวเราเองครอบครัวของเราองค์กรของเรามัสยิดของเราและก็นะครับพี่น้องมุสลิมของเราโดยภาพรวมต้องมีคุณภาพมาจากภายในเรานะครับไม่จำเป็นต้องไปรบราฆ่าฟันกับใครแต่วันนี้เราจะต้องชนะใจนับสู่ของเราเองให้ได้ก่อนวันนี้นะครับสังคมมุสลิมของเรานะครับก็ถือว่าบางองค์กรก็เข้มแข็งบางองค์กรก็อ่อนแอมากๆนะครับด้วยกับหลายๆปัจจัยดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้บอกไว้ในอัลกุรอานพระองค์บอกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุลละดีนยูกาติลูนฟีซะบีลิฮิซอฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุนมัรซูสอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่นะครับต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทำนุบำรุงศาสนาของพระองค์ซอฟฟันที่เป็นปึกแผ่นนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับรวมตัวกันนะครับเป็นปึกแผ่นกันนะฮุมเสมือนว่าพวกเขานั้นบุญญานุนมัรซูสเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นกำแพงที่ยึดติดกันนี่คือนะครับรูปแบบนะครับการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนและรูปแบบการดำเนินชีวิตของทุกองค์กรนะครับที่จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นปึกแผ่นนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวะวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุตวานอัลลอฮฺเรียกร้องเราทุกคนให้นะครับช่วยเหลือกันในสิ่งที่ดีนะครับและก็อัลลอฮ์สั่งห้ามเรานะครับไม่ให้สร้างความอะไรครับอิสมิวัลอะดวานสิ่งที่ชั่วร้ายและก็ห้ามเรารวมตัวกันที่จะสร้างการเป็นศัตรูกันและกันดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งแรกที่นะครับฟัรดุนมุสลิมปัจเจกมุสลิมเราทุกคนนะครับและก็มุสลิมของเราโดยภาพรวมหรือในนามองค์กรก็ตามแต่จะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นนะครับเนาะให้เกิดขึ้นในตัวเราให้ได้นะครับเพราะอะไรครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับการที่คนหนึ่งจะกลายเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับความสมบูรณ์ด้านอะกีดะห์มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องสุดท้ายนะครับมีการใช้ชีวิตตามรูปแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นวันนี้การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในตัวเราด้านอะกีดะห์อัลฮัมดุลิลละห์เรามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องก็นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทุกคนก็ปฏิบัติทั้งฟัรดูและซุนนะห์แต่ภาคอัคลากภาคนะครับจรรยามารยาทและก็มุอามาลาตการใช้ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะมันต้องอาศัยการช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกันอันไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องหลายท่านก็ปฏิบัติกันถูกต้องครบถ้วนอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในแบบฉบับคัลลองนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่นะครับเรื่องของมุอามาลาตร่วมของการใช้ชีวิตร่วมกันนี้เป็นเรื่องที่ยากกว่าเรื่องปฏิบัติส่วนตัวนะครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างนิสัยใจคอดังนั้นเมื่อรวมตัวกันทำงานศาสนาปัญหามันก็เลยเกิดนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยสอนให้กับเราทุกคนสอนให้เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องปฏิบัติแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีมุสลิมเดิมมีมุสลิมใหม่มีคนที่เข้าใจอิสลามอย่างดีหรือบางคนเพิ่งที่จะรู้จักอิสลามบางคนเข้าใจซุนนะห์ตั้งแต่เด็กแต่บางคนเพิ่งจะเรียนรู้ซุนนะห์ในวันที่แก่ชราแล้วสถานะของผู้ศรัทธานั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นเราต้องใช้เกณฑ์ของหลักการศาสนามาจัดการระบบองค์กรมุสลิมของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษรายงานจากอบีฮุเรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบทหนึ่งนะท่านนบีบอกว่าอียาคุมวัซซันนะท่านทั้งหลายพึงระวังเรื่องของการคิดไม่ดี
พึงระวังอียาคุมระมัดระวังให้ดีอัซซอนหมายถึงอะไรครับ negative thinking การคิดเชิงลบนบีสอนการอยู่ร่วมกันเนี่ยระมัดระวังการคิดเชิงลบไว้ให้ดีฟะอินซันนะอักซบุลหะดีษเพราะแท้จริงแล้วการคิดไปเองเนี่ยนะฮะถือเป็นเรื่องราวที่โกหกที่สุดเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่คิดไปเองตัดสินใจเองโดยที่ไม่รู้ข้อแท้จริงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โกหกที่สุดเลยดังนั้นนบีเลยมาบอกเป็นข้อว่าจะอยู่ร่วมกันนะครับเนาะให้มีความสุขและก็สามารถนะครับปกป้องอิสลามให้ยิ่งใหญ่ยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิให้อิสลามสูงส่งแล้วก็ให้ผู้ใดมาสูงส่งเหนืออิสลามได้เนี่ยข้อที่1นบีบอกว่าเป็นข้อห้ามเป็นข้อห้ามนะ1วะลาตะฮัสซูนบีบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นบางครั้งคนที่มากหน้าหลายตามาเจอเราครั้งแรกเรารู้สึกไม่ดีกับเขาเพียงแค่มองนามสกุลเพียงแค่มองชื่อเพียงแค่มองการแต่งตัวภายนอกไปตัดสินเขาว่าเป็นคนที่ไม่ดีแล้วหรือเราอาจจะเขาเห็นเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนี้เขาเข้ามามัสยิดเขามานั่งร่วมกับเราเรามองกับเขาในสายตาที่ไม่เป็นมิตรไอเนี้ยนบีห้ามวะลาตะฮัสซูอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นนะครับอันที่สองวะลาตะยัสซูท่านทั้งหลายอย่าไปสอดรู้สอดเนมหรือไปเจ้ากี้เจ้าการเรื่องส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดอันนี้สำคัญมากสิทธิระหว่างบุคคลต้องให้เกียรติกันและกันนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามที่จะไปตะยัสซุสไปเรียกว่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมารยาทพื้นฐานเวลาเราไปบ้านพี่น้องของเราเราให้ทักทายเราสลามเขานบีห้ามยืนที่ประตูนะครับแม้กระทั่งเข้าไปในบ้านของพี่น้องของเราแล้วเนี่ยนบีห้ามที่จะไปมองนะครับในจุดที่เป็นมุมส่วนตัวของในบ้านของพี่น้องของเรานี่คือความละเอียดอ่อนของท่านนบีที่ให้เกียรติกันและกันนะครับไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะอะไรครับการที่เราไปเห็นเรื่องส่วนตัวของเขาและไปแอบมองเขาเนี่ยมันจะเป็นประตูที่เราจะไปสู่การนินทาว่าร้ายคนอื่นดังนั้นนบีห้ามสิ่งเหล่านี้นะครับประการที่3นบีห้ามวะลาตะฮาซะดูท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกันนะครับพี่น้องที่รักในมิเกตครับชัยฏอนนะครับที่นะครับเขาประกาศตนว่าเป็นศัตรูกับผู้ศรัทธาทุกคนเพราะอะไรครับเขาอิจฉานะครับที่นะครับอัลลอฮ์จะให้ผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์มุสลิมเราทุกคนนะครับเกิดขึ้นมานะครับอัลลอฮ์ให้มานะครับถือว่าถูกสร้างมาจากสิ่งที่มีเกียรตินะครับชัยฏอนมันร้ายอิบลิสชัยฏอนเลยอิจฉาริษยานะครับผู้ศรัทธาทุกคนก็เลยตั้งแง่นะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มุสลิมเราตกอยู่ในกับดักของกลลวงชัยฏอนและก็ไม่ให้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลักษณะร้ายกาจของชัยฏอนมันร้ายคืออะไรครับอัลฮัสัดการอิจฉาริษยาดังนั้นการอิจฉาริษยาถือเป็นอะไรครับนิสัยใจคอของมันร้ายชัยฏอนผู้ศรัทธาทุกคนนะครับดีแล้วอากีดะห์ดีแล้วอิบาดะห์ดีแล้วนิสัยใจคอจะต้องไม่เป็นคนที่เอานิสัยชัยฏอนมันร้ายมาอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นมุสลิมนะครับจะไม่อะไรครับตะฮาซะดูจะไม่อิจฉาริษยากันและกันเพราะการอิจฉาริษยานะครับจะมาทำลายความดีงามของเราที่ทำมาทั้งหมดนะครับเวลาเราเห็นใครทำดีเวลาเราเห็นใครได้ดีให้ยินดีกับเขาอัลฮัมดุลิลละในศาสนานะครับมันมีความอิจฉาอยู่สองแบบหนึ่งอัลฮัสัดอิจฉาแต่ต้องการให้เขาได้ร้ายอิจฉาแต่ปองร้ายกับเขาอันที่สองริบตออิจฉาเขาแต่ไม่ต้องการทำร้ายยินดีกับเขาอิจฉาที่เขาทำดีเราอยากจะดีเหมือนเขาแต่อิสลามห้ามอิจฉาอัลฮัสัดอิจฉาเขาแล้วต้องการทำร้ายเขาทำลายเขาอันนี้อิสลามห้ามดังนั้นวันนี้นะครับสังคมเราอาจจะมีหลายองค์กรอาจจะมีหลายมัสยิดอาจจะมีวิธีการทำงานที่หลายรูปแบบแต่ต้องให้เกียรติกันและกันนะครับไม่อิจฉาริษยากันและกันนะครับองค์กรไหนดีกว่าเราชมเชยเขานะครับให้เกียรติเขาแล้วเราต้องมีแพชชั่นภายในว่าเราจะต้องทำให้ดีเหมือนเขาหรือดีกว่าเขานั่นคืออุดมการณ์ความคิดของมุสลิมนะครับเราจะรู้สึกดีทุกครั้งที่พี่น้องมุสลิมเราได้ดีนะครับถึงแม้ว่าอยู่คนละองค์กรกันก็ตามแต่นะครับประการต่อมานบีสั่งห้ามวะลาตะบางอดูท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธเคืองกันและกันนะครับมุสลิมเราอยู่ด้วยกันนะครับคนในบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับผิดใจกันมีไหมมีเข้าใจผิดกันมีไหมมีรู้สึกไม่ดีกันมีไหมมีง่ายได้ซะเหลือเกินแม้กระทั่งสามีภรรยาเองบางครั้งก็รู้สึกไม่ดีกันและกันนะครับแต่คำว่าโกรธเคืองหมายถึงว่า
ระบุเจาะจงว่าคนนี้ฉันจะไม่คบด้วยจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาตัดขาดไปเลยแม้ทั้งเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องของเราโกรธเคืองเขานะครับไม่ให้อภัยเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาแต่ถ้าเกิดว่านะครับแค่รู้สึกไม่สบายใจวันสองวันดีขึ้นอันนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นอารมณ์ที่เราไม่สามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมได้แต่ถ้าตั้งแง่ตัดขาดญาติพี่น้องกันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามนะครับประเด็นต่อมานะครับจะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งองค์กรของเราเข้มแข็งวะลาตะดาบะรูเมื่อเข้าใจผิดกันหรือไม่สบายใจกันแล้วให้รีบอภัยกันและกันจับมือถือแขนเริ่มต้นกันใหม่นบีห้ามวะลาตะดาบะรูอย่าได้ผิดหลังให้กันและกันวันนี้โอเคอาจจะไม่สบายใจกันในวิธีการทำงานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องผิดหลังนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะซอฮาบะบางคนก็มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีไหมมีแต่เขาอยู่ร่วมกันได้ไหมได้ทำงานศาสนาร่วมกันได้ไหมได้จุดไหนที่ไม่สบายใจกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับแต่เรายึดมัสลาฮะอัมมะเรายึดผลประโยชน์ใหญ่ของพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเนาะดังนั้นนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆนะครับไม่สบายใจกันได้นะครับเนาะแต่อย่าได้ผิดหลังให้กันและกันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวสามีภรรยานะครับพี่น้องของเรารวมถึงสังคมมุสลิมของเรานี่คือข้อห้ามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงท้ายของหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันนะครับอัลลอฮ์นะครับนบีเนี่ยหลังจากที่ห้ามไป 4-5 ข้อแล้วสุดท้ายนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นอับดุลลอฮ์ที่มีความเป็นพี่น้องกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงแล้วพี่น้องมุสลิมเราทั้งหมดนะครับเป็นพี่น้องกันฟะอัสลิฮูบัยนะอะคะวัยกุมถ้าเกิดว่ามีปัญหาซึ่งกันและกันนั้นให้ทำการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็นะครับอิสลาห์ปรับปรุงแก้ไขกันและกันวัตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรายำเกรงต่อพระองค์ให้มากนะครับเหมือนที่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับเราก็ง่ายที่จะอภัยให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ละอัลละกุมตุรฮามุนหวังอัลลอฮ์จะทรงเมตตาเราเมตตาตัวเราเองเมตตาครอบครัวของเราเมตตามัสยิดเมตตาองค์กรของเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพี่น้องพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นนะครับในเมื่อนะครับชีวิตนะครับถูกทดสอบมากถึงขั้นนี้นะครับย้อนกลับมาดูว่าตอนนี้เราถูกทดสอบอะไรกันบ้างนะครับในชีวิตของเรานะครับเหมือนที่ว่านะครับเราอาจจะไม่ได้ถูกทดสอบด้วยกับนะครับกระสุนเหมือนพี่น้องในปาเลสไตน์แต่เราถูกกระหน่ำสิ่งที่อันตรายกว่ากระสุนเพราะพี่น้องปาเลสไตน์ที่โดนกระสุนเท่ากับว่าเขาได้ตายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูฮาดาอินชาอัลลอฮ์และคินแต่ทว่าอะไรครับเราปัจจุบันนี้ถูกทดสอบถูกกระหน่ำมาด้วยกับมะซียัตสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่ที่สุดคือการทำชิริกหรือสิ่งที่ฮารอมหรือสิ่งที่เป็นมะซียัตฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสามอย่างนี้ถือเป็นอะไรครับเป็นภัยอันตรายที่คุกคามชีวิตของผมเองและก็พี่น้องมุสลิมทุกคนดังนั้นพี่น้องครับวันนี้บางคนรู้ตัวว่ากำลังถูกทดสอบจากอัลลอฮ์แต่บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะครับคนที่รู้ตัวแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผ่านการตอบัตผ่านการอิสติกฟาร์กับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่น้อยครับไม่น้อยเลยพี่น้องที่ญาติของเรานี่แหละพี่น้องของเรานี่แหละยังไม่เข้าใจอิสลามเป็นมุสลิมแต่ชื่อแต่ยังไม่เข้าใจหลักการอิสลามหรือบางคนพยายามทำความเข้าใจอิสลามแต่นะครับมาในมันฮัชแนวทางที่ผิดก็มีอีกเยอะดังนั้นถือเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมีนหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมะทุกคนนะครับให้ลุกขึ้นมาทำงานศาสนานะครับเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาภายใต้กรอบกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับความเข้มแข็งที่แท้จริงเกิดขึ้นจากภายในของเราด้านอะกีดะห์ของเราออกมาเป็นภาคอิบาดะห์ของเราออกมาเป็นภาคมุอามะลัตภาคสังคมของเราถ้ามุสลิมคนหนึ่งคนใดนะครับสามารถปฏิบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อนี้ได้เขาก็จะเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่มีความสมบูรณ์นะครับและก็พร้อมที่จะรับกุญแจไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิฟตาฮุนจันนะติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้ทุกคนถือกุญแจตรงนี้
แต่สามารถไขเข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าไม่สามารถไขเข้าสวรรค์ได้นอกจากว่าจะมีอัสนานุนจะมีฟันจะมีฟันของกุญแจนั่นก็คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสุดท้ายของคุตบะวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับเราทุกคนนะครับให้เป็นผู้ที่สร้างสะพานอย่าได้เป็นผู้ที่สร้างกำแพงสร้างสะพานสู่ความดีและก็ไม่สร้างกำแพงที่จะมาขวางกั้นความเป็นพี่น้องในอิสลามของเรามุสลิมเรานะครับต้องการความเข้มแข็งมาเป็นอันดับหนึ่งณเวลานี้ดังนั้นการสร้างความรักความเป็นพี่น้องถือเป็นอาซาสถือว่าเป็นข้อพื้นฐานที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างความรักความเป็นพี่น้องแล้วเราจะกลายเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ทรงรักอินนัลลอฮะยุฮิบบุลละซีนายุกาติลูนฟีซะบีลิฮิซอฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุนมัรซูสคนที่อัลเลาะห์รักคือคนที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ทำงานศาสนาซอฟฟันเป็นแถวเป็นปึกแผ่นเสมือนกำแพงที่ยึดติดกันบุคคลเหล่านี้แหละครับจะกลายเป็นบุคคลที่นะครับเป็นที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายในวันเกียร์มัดครับพี่น้องอัลลอฮ์จะถามหาไอ้นะอยู่ที่ไหนอันมุตฮาบูนะคนที่รักกันบีจาลาลีคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์พบกันเพื่ออัลลอฮ์จากกันเพื่ออัลลอฮ์คนนี้แหละจะเป็นบุคคลที่จะพระองค์จะเรียกเราในวันเกียร์มัดนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮฺตะลาให้เราทุกคนเป็นคนหนึ่งที่นะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะถูกขานเรียกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่โยมะลาซิลละอิลลาซิลลูฮูในวันที่ไม่มีร่วมเงาอื่นใดนอกจากร่วมเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم